่วนกรณีของการสร้างบุญขบวนพระธุดงค์ธรรมกายนั้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็เดินธรรมยาตราเป็นวันสุดท้ายมุ่งหน้าวัดพระธรรมกายค่ะก็ได้ทำการจราจรนั้นวิกฤตหนักค่ะรถติดเกือบตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าพระธุดงค์ 1,130 รูปจากทั่วประเทศในโครงการธุดงค์ธรรมชัยครั้งที่4เพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกเดินธรรมยาตราออกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตค่ะมาตามเส้นทางถนนรังสิตนครนายกเข้าถนนเลียบคลอง3ธัญบุรีคลองหลวงมุ่งหน้าถนนคลองหลวงเข้าสู่วัดพระธรรมกายทำให้ตลอดเส้นทางการจราจรติดขัดระยะทางหลายกิโลเมตรนานหลายชั่วโมงเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีรถบัสรถตู้และรถส่วนตัวขับมาจอดริมถนนเพื่อส่งประชาชนมารอโปรยดอกไม้ขณะพระธุดงค์ผ่านทำให้รถที่จะใช้เส้นทางจราจรออกจากหมู่บ้านเป็นไปด้วยความลำบากโดยขบวนพระธุดงค์เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายผ่าน7จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครถึงวัดพระธรรมกายในช่วงบ่ายด้านโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หารือกับพระพรหมโมลีเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้วโดยปีหน้าจะขอให้ทางธรรมกายจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัยในเส้นทางอื่นที่ไม่กระทบกับการจราจรในกรุงเทพหลังมีประชาชนร้องเรียนปัญหาการจราจรเข้ามาจำนวนมากพร้อมกับย้ำว่างานดังกล่าวถือเป็นเรื่องบุญกุศลแต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนค่ะ